นักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปทำความรู้จักกับขุมทรัพย์3แสนครับเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาของชาวบ้านบ่อกฐินอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันคนในชุมชนยังได้ใช้ประโยชน์จากขุมทรัพย์แห่งนี้นะครับติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณสงัดองอาจครับปูญาเพิ่นเว้ามาว่าเพิ่นสิมาทอดกฐินตะกี้เพิ่นว่าวัดอยู่นี่ล่ะนี่ล่ะอันเห็นนี่ล่ะอยู่วัดอันนี้ล่ะตะกอนเพิ่นเว้าเนาะก็เฮาก็จําไว้เป็นนิดหน่อยเพิ่นว่าสิมาทอดกฐินก็แห่ขามทุ่งกฐินอันนี้ล่ะแห่ขามทุ่งกฐินอันนี้มาบัดนี้มันล่มพายุมากองกฐินพัดล่มบัดน่ะเพิ่นเว้าให้ฟังกองกฐินล่มบัดนี้เพิ่นก็เลยตั้งชื่อว่าบ่อกฐินล่ะเจ้าพุ่นล่ะนี่คือบางส่วนของเรื่องเล่าที่มาของชื่อหมู่บ้านบ่อกฐินซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นค่ะคนในชุมชนก็มีอาชีพเกษตรกรรมเหมือนชาวอีสานทั่วไปแต่ที่พิเศษก็คือชุมชนที่นี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับขุมทรัพย์ใต้ดินซึ่งเชื่อว่าซ่อนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้สว่าเงิน 300,000 อยู่ใต้ห่มคาคนฟังผิดอันว่าอยู่ใต้ห่มคาพากันมากลมาเพิ่นว่ามากลเดียวบัดนี้บ่มีน้ําเด้หักวายบกวายบกจนว่าอกหลอกอกลื่นเบิดวายบกบัดนี้บัดมาที่รุ่นเพิ่นก็เลยมาชี้แจงว่าอันว่าเงิน 300,000 อยู่ใต้ห่มคานี่เพิ่นหมายความว่าบ่อกฐินบ่อกฐินว่ามันเป็นอมซ่ามันบ่เกียบัดนี้ผู้ฟังผิดเพราะว่าอยู่ใต้ห่มคาแท้ๆมันอยู่ใต้อมซ่าเกียนี่ล่ะมันเป็นอมซานี่เพิ่นว่าเงิน 300,000 มันหลายกว่า 300,000 แหละผู้ที่เขาเห็นมาเนาะเขาก็รวยมากหลายบ้านเข้าใจแล้วค่ะขุมทรัพย์ที่ว่านั้นก็หมายถึงดินเกลือหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าสากเกลือซึ่งนํามาทําเกลือสินเทานั่นเองเริ่มต้นแรกผมนําข้นได้ว่าทํานี่ถ้ามันเหลวเกินไปก็บ่ดีคือเตามันสิบ่แห้งง่ายเพิ่นก็เฮ็ดพอดีล่ะพอเป็นเหนียวกล้วยโอ้ผมไข่หน่อยอ่ะผมไม่ไข่เลยแฟนนี่ว่าอดเอาเดี๋ยวก็เป็นจากยำเฮ็ดเตาไว้แล้วยังบ่พอนะทําล่างอีกทําล่างก็ฉีดเป็นแนวไว้อ่ะขุดตรงนี้เด้อขุดตีตับแม่นขุดลงประมาณทํานี่ล่ะร่องแรงใส่ไม้ตีนางตีมื้อการต้มเกลือที่นี่ยังทำตามวิธีโบราณนะคะและเป็นแหล่งรายได้สำคัญนอกจากการทำนาอีกด้วยบัดนี้มาภูมิใจตอนนี้ปฏิครับตอนที่เฮาได้เกลือมาแล้วกับเฮาออกเป็นแรกเมียนครับได้หลายก็ให้เขาครับเจ้านี่เฮ็ดหน้าเลยหาที่ถุงผมได้เป็นร้อยครับคันได้ดีๆตีก็เป็นเขาเลยครับปีนี้ได้เงินถ้าขายไป 20,000 ถ้าเอาเขาไปขายได้ 20,000มีเหลือกินอีกเพิ่นคือเพิ่นลงเมื่อก่อนเพิ่นบ่ได้เป็นไรมันพอได้อยู่ได้กินแม่นแม่นครับก็คือคันเฮาจังเฮามีข้าวมีน้ำแล้วมันก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าคนบ่มีหน้านี่สามารถมีข้าวกินได้